บล็อกตามกินบล็อกสวัสดีค่ะวันนี้มาพักผ่อนค่ะมาชิมกาแฟร้านเปิดใหม่แล้วค่ะแล้วก็มีผักออแกนิกให้เราตัดซื้อกลับบ้านด้วยนะคะส่วนแชมป์ค่ะก็ติดถนนเส้นลำปางแม่ทะนะคะนี่ค่ะดูบรรยากาศเขาเพิ่งสร้างนะคะเนาะก็จะเป็นแนวไม้เลยนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวทางนู้นนะคะทางตรงนู้นเดินออกไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสวนผักออร์แกนิกนะคะให้เราเก็บเนาะเดี๋ยวขึ้นไปสั่งกาแฟกันก่อนค่ะว่าเราจะกินกาแฟอะไรกันดีมีเมนูอะไรแนะนำอะไรไหมตามไปเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศปิ้มปิ้มมีชิงช้าด้วยนะคะแต่ร้อนเนาะมาช่วงนี้ร้อนค่ะก็ตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็คือฟาร์มผักนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปนะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกันก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ชุดเสิร์ฟหรอเวลามาทานก็จะมีชาข้าวหอมอ๋ออันนี้ชาข้าวหอมอันนี้ถั่วลูกหม่อนน่ารักจังเลยเมนูนี่นะคะมีกล้วยให้ด้วยใครอยากทานกล้วยสามารถตัดกินได้เลยค่ะตัดทานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือร้านกาแฟนะคะนี่นะคะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายด้วยค่ะขนมต่างๆเนาะนี่ค่ะอันนี้เมล็ดกาแฟโดยแม่ซ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่มอเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่มอนะคะเป็นที่ปลูกกาแฟท่านี่ไงชุดเก็บกาแฟสั่งได้เดี๋ยวนี้เราเปิดทันยังมาแล้วตัวนั้นอ๋อมีเย็บผ้าขายด้วยเป็นชุดยาวเลยใช่ไหมที่มีเกล็ดไหมนี่แต่เป็นเดี๋ยวก่อนเนาะอ๋อนี่เขาเย็บขายใช่ไหมแต่งชุดนี้ถ่ายรูปได้อันนี้ขายแต่อันนี้จำหน่ายถ้าจะเป็นจำหน่ายมีกล้วยเล็กด้วยเหรอคะใช่ไหมคะอันนี้ชาข้าวหอมนะคะเด็กทานได้ค่ะทานเลยค่ะลูกแต่ว่าหมายถึงว่าจะตอนที่บอกว่าที่พี่กินมันไม่มีก็พี่บอกอร่อยไหมคะเรามาชิมกันค่ะชาข้าวนะคะหอมมากเลยแล้วก็มีลูกหม่อนด้วยอร่อยมากค่ะระหว่างรอกาแฟเนาะก็จะมีออเดิร์ฟมาเสิร์ฟรอนะคะนี่ค่ะชุดไปเก็บผักใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาคุณพี่จะไปเก็บผักก่อนก็ได้นะคะชุดไปเก็บผักนะคะมีชุดให้ใส่ไปเก็บผักด้วยนะคะพี่ค่าบริการไหมคะอ๋อไม่คิดคิดแต่ผักค่ะอ๋อคิดแต่ผักนะคะชุดไม่คิดนะคะชุดฟรีมีหมวกด้วยค่ะมีหมวกด้วยจ้ะใส่ได้ยังนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้นะคะไปเก็บผักกันนะคะผู้ช่วยเก็บผักรออยู่แล้วนะเจ้านี่นะคะแล้วก็มีหมูนะคะแล้วแต่เลือกใส่ไปเนาะตะกร้าค่ะทุรักทุเลมากเลยเราจะไปเก็บผักไปเก็บกาแฟดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนกุหลาบนะคะมีสวนกุหลาบอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูสวนผักเราไปดูสวนกุหลาบกันค่ะมาค่ะนี่ค่ะคือสวนกุหลาบนะคะมีหลายสีมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะจัดเป็นสวนกุหลาบนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนึงค่ะเพราะว่าที่นี่เพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกุหลาบข้างในกันค่ะตามมาเลยค่ะเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะสวนกุหลาบนะคะมีไฮเรนเดียร์ด้วยค่ะ
แดงตรงนู้นสิตรงนู้นสิสวยมากเลยสีแดงมากกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะใครที่ชอบใครที่ชอบธรรมชาติแนะนำร้านนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเนาะก็เข้ามาแวะชมกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่สวนผักค่ะตามกันไปเลยค่ะค่ะตอนนี้พร้อมไปเก็บผักที่ในสวนผักกันแล้วนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะระหว่างทางเดินก็จะมีรั้วเป็นกุหลาบนะคะที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นกุหลาบนะเพราะคิดว่าเจ้าของร้านน่าจะชอบต้นกุหลาบค่ะและนี่ก็คือสวนผักออร์แกนิกนะคะที่เราจะมาเก็บวันนี้นะคะไปดูกันค่ะว่ามีผักอะไรบ้างอินทรีค่ะอันนี้ก็คือผักที่ปลูกไว้คือเป็นผักอินทรีนะคะก็เนี่ยค่ะปลูกกันอย่างนี้เลยนะคะปลอดสาร 100% ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผักสลัดนะคะก็แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้คะน้านะคะตรงนู้นก็น่าจะเป็นคะน้าอันตรงนู้นเพิ่งเริ่มค่ะอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ทั้งหมดนะคะแล้วก็นี่คือผักค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีผักอะไรกันบ้างเข้าไปดูข้างในค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะอันนี้เป็นกินโอ๊ตเนาะอันนี้ฟินาเล่ยาวมาเลยอันนี้บีบี้ครอสนะคะอันนี้ก็เป็นเรดโอ๊คค่ะส่วนตรงฝั่งนู้นนะคะก็เพิ่งเริ่มขึ้นเนาะถ้าผักที่เราสามารถเก็บไปได้นะคะก็สามารถซื้อเก็บไปได้ค่ะเราอยากจะได้กี่กิโลแล้วก็เก็บไปนะคะแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็เก็บกลับบ้านค่ะผักปลอดสารพิษ 100% ค่ะก็กิโลกรัมละ70บาทนะคะถือว่าไม่แพงค่ะสำหรับผักอินทรีย์กิโลละ70บาทแถมไม่พอแค่นั้นด้วยความสนุกก็คือเราสามารถเก็บได้เองค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเราวันนี้เราจะได้ผักอะไรกลับบ้านบ้างนะคะยังไม่มีลูกเลยนะคะน่าจะพึ่งลงยังไม่มีลูกเลยก็คงต้องรออีกสักพักน่าประมาณสักเดือนหรือเดือนครึ่งน่าจะมีลูกนะคะอันนี้ก็เป็นทางหน้าร้านนะคะส่วนแชมป์เพิ่งปรับปรุงค่ะก็นี่แหละค่ะทั้งหมดเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเก็บผักอะไรกลับบ้านไปค่อยติดตามกันค่ะค่ะนี่คือผักที่เราสั่งไว้นะคะที่เราเก็บมาเนาะเขาก็มีบริการล้างให้เลยค่ะสะดวกสบายมากผักสดๆกรอบๆเลยค่ะอู้ช่อโตมากเลยตัดรากให้เรียบร้อยอู้ใหญ่มากเลยนี่ค่ะผักใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าอีกค่ะเป็นผักอินทรีย์ใช่ไหมคะปลอดสารพิษ 100% ค่ะกรอบมากเลยค่ะสุดยอดค่ะเดี๋ยวขอชิมเลยนะคะเพราะว่าล้างเรียบร้อยแล้วเนาะขอชิมเลยค่ะกรอบๆแบบนี้อันนี้นะคะชิมเลยนะคะไม่ขมกรอบมากอร่อยคุณพี่ปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองค่ะแล้วที่สวนที่นี่มีอะไรนอกจากผักมีบ้างคะมีผลไม้ครับมีฝรั่งมีฝรั่งมีผลไม้น้อยหน่าส้มโปก็คือผลไม้ออกตามฤดูกาลแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเป็นออร์แกนิกล้วนๆอินทรีย์ 100% เลยครับอินทรีย์ 100% รับประกันอินทรีย์ 100% รับประกันเราทำเองปุ๋ยหมักทำเองปุ๋ยหมักแล้วถ้าอย่างพวกผลไม้เนี่ยค่ะขายตรงที่ไหนคะก็ไปขายที่ตลาดด้วยแล้วก็ขายตรงนี้ด้วยพอข้างหน้าใช่ไหมคะก็สามารถมาซื้อได้ตรงที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านกาแฟเนาะครับผมใช่
คี้ยวตุ้ยๆเลยเหมือนทางคุณก็มีตลาดแล้วก็ตรงหน้าร้านกาแฟแล้วก็สามารถเข้ามาซื้อที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะก็เข้ามาซื้อที่สวนก็ได้ถ้าอยากได้แบบสดๆหรืออยากจะเห็นว่าเราเขาอินซีจริงไหมเก็บสดๆให้เราจริงไหมก็เข้ามาที่สวนได้ค่ะมาตัดเองก็ได้ครับผมมาตัดเองก็ได้นะคะโอ้ยดูนี่ฟินาเล่สุดยอดมากเลยใหญ่มากโอ้ลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนผักแคลกันดีกว่าค่ะเพราะว่าที่เรามาตรงนี้เนาะเมื่อกี้อยู่ที่เราถ่ายรูปที่เราทำคลิปกันข้างหน้าก็คือร้านกาแฟนะคะแต่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในตรงนี้ก็คือปลูกผักผลไม้สวนผักผลไม้จริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูแคลค่ะดูแคลแล้วก็ดูผักอื่นๆที่เขาทำกันตรงนี้นะคะค่ะนี่คือสวนผักนะคะทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่งออกนะคะออร์แกนิกทั้งนั้นเลยค่ะอินทรีย์ออร์แกนิกนะคะปลอดสาร 100% ค่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้เยอะมากเลยแคลนะคะเยอะมากมากเลยค่ะอันนี้คือแคลทั้งหมดนะคะแคลสีเขียวสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยอินซีด้วยนะคะก็คือปลอดสารนะคะปลอดสารพิษ 100% ค่ะนี่นะคะก็คือสวนผักที่เรามาดูข้างในนะคะสวยไหมคะชอบไหมคะชอบใช่ไหมคะก็ผักสดๆนะคะมาเก็บได้เนาะก็ตรงข้างหน้าก็คือร้านกาแฟที่เรากินกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปกันเมื่อกี้นะคะแต่สวนข้างในก็คือเป็นสวนผักออร์แกนิกจริงๆนะคะก็สามารถมาเก็บผักได้นะคะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลจำหน่ายนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะงั้นคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าจะทำอะไรติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย